บางน้ำผึ้งเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลบางน้ำผึ้งนั้นจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่ากันในหลายที่บางว่าเติมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีไม้ยืนต้นและไม้ผลที่มีความอุดมสมบูรณ์มากทำให้มีฝูงผึ้งมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มักจะเข้าป่าหาน้ำผึ้งกันได้เป็นจำนวนมากจึงเรียกกันต่อมาว่าตำบลบางน้ำผึ้งและนิยมนำมาใส่บาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งถือเป็นของสูงค่าและมีคุณค่ามีความบริสุทธิ์จึงเกิดเป็นประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งสืบต่อกันมาเป็นการปฏิบัติตามอย่างเมื่อครั้งพุทธกาลประชาชนก็นิยมถวายน้ำผึ้งป่าให้กับพระพุทธเจ้าอีกคำบอกเล่าหนึ่งก็คือชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีชื่อหมู่บ้านอย่างไรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าใส่น้ำผึ้งและพระนางเจ้าสุชาดาได้เสด็จประพาสทางชลมารมาในพื้นที่บริเวณนี้ตามลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อเสด็จมาถึงบริเวณนี้พบว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความร่มรื่นอุดมสมบูรณ์มีพันไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นทำให้มีฝูงผึ้งมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีผู้เก็บน้ำผึ้งมาถวายพระนางเจ้าสุชาดาจึงทรงอธิษฐานจิตว่าหากน้ำผึ้งที่ได้รับมาสามารถช่วยรักษาโรคเรื้อรังของพระธิดาพระองค์ได้พระองค์จะทรงสร้างวัดถวายไว้ในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้และเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าน้ำผึ้งที่ได้มาจากบริเวณนี้สามารถรักษาโรคของพระธิดาของพระองค์ได้พระองค์เจ้าสายน้ำผึ้งจึงโปรดให้สร้างวัดปางน้ำผึ้งนอกและพระนางเจ้าสุชาดาโปรดให้สร้างวัดปางน้ำผึ้งในขึ้นและตั้งชื่อว่าวัดสุชาดาซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาจนเป็นวัดบางน้ำผึ้งในจนถึงปัจจุบันนี้และเรียกชุมชนบริเวณนี้ว่าบ้านบางน้ำผึ้งและต่อมาจึงตั้งเป็นตำบลบางน้ำผึ้งมาจนถึงปัจจุบัน